ความกังวลก็คือตอนนี้ยังไม่มีบุตรนะคะก็คืออยากมีลูกก็เลยมีความกังวลว่าจะสามารถรักษามดลูกไว้ได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อณัฏฐยาบุญศรีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทอายุ37ปีอาการเริ่มแรกก็คือเป็นประจำเดือนปวดท้องน้อยแล้วก็เลือดออกเยอะผิดปกติแล้วก็เลยตัดสินใจมาพบคุณหมอคุณหมอก็ได้ทำการอัลตราซาวด์พบว่ามีก้อนเนื้องอกแล้วก็มีซีสต์อยู่จำนวนหลายก้อนนะคะอาการที่รู้ว่าเป็นคือเวลาเรากลั้นปัสสาวะมากๆค่ะคำดูแล้วมันจะเป็นก้อนๆตรงหน้าท้องตรงท้องน้อยอะค่ะแล้วพอเป็นประจำเดือนมันก็จะปวดมากแล้วก็ประจำเดือนจะออกเยอะมากมากผิดปกติอะค่ะความกังวลก็คือตอนนี้ยังไม่มีบุตรนะคะก็คืออยากมีลูกก็เลยมีความกังวลว่าจะสามารถรักษามดลูกไว้ได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะครับเคสคุณณัฏฐยานะครับณัฏฐยาเนี่ยมาหาหมอด้วยเรื่องของเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดแล้วก็เวลาปีประจำเดือนเนี่ยเขาก็จะปวดท้องเยอะนะครับหมอก็ตรวจอัลตราซาวด์พบว่ามีเนื้องอกหลายก้อนเลยนะครับเนื้องอกหลายก้อนซึ่งเยอะนะครับเยอะมากแล้วประวัติเนี่ยเขาก็พยายามจะไปหาที่รักษานะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยหมอเขาแนะนำให้ตัดมดลูกนะครับเนื่องจากที่หมอคุยเนี่ยคนไข้เขาบอกว่าจริงเนี่ยตัวเขาเนี่ยเขายังอยากมีลูกอยู่นะครับหมอก็เลยว่าถ้างั้นเนี่ยหมอจะพยายามจะเก็บมดลูกให้เขานะครับจะพยายามจะผ่าตัดแล้วก็เอาเฉพาะเนื้องอกออกนะครับซึ่งในห้องผ่าตัดเนี่ยเราก็สามารถที่จะค่อยๆเลาะเจ้าตัวเนื้องอกนะครับซึ่งหมอเลาะเนี่ยจำนวนเนื้องอกเนี่ยมีทั้งประมาณ26ก้อนนะครับ26ก้อนแล้วก็ขนาดตั้งแต่ประมาณ2เซนจนถึง8เซนนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะพอควรหลังผ่าตัดคนไข้ฟื้นตัวได้ดีนะครับแล้วก็ปริมาณการเสียเลือดเนี่ยไม่เยอะเพราะว่าเรามีเทคนิคในการผ่าตัดเพื่อที่จะไปผูกเส้นเลือดก่อนนะครับแล้วคราวนั้นเราก็เลยมีเวลาที่จะไปเลาะเนื้องอกแต่ละก้อนที่26ก้อนเนี่ยออกมาได้ที่โดยที่คนไข้ไม่ต้องเสียเลือดเยอะนะครับหลังผ่าตัดคนไข้สุขสบายดีครับไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับแล้วก็ทางหมอก็สามารถเก็บมดลูกให้เขาได้แล้วก็วางแผนว่าถ้างั้นเนี่ยเขาคงกำเนิดไปสักปีนึงแล้วหมอจะปล่อยเขามีลูกครับในระหว่างพักฟื้นคุณหมอก็ได้แนะนำให้พยายามนอนตะแคงลุกเดินแล้วก็พยายามอย่ายกของหนักหลังจากนั้นอาการก็ดีขึ้นตามลำดับแล้วคุณหมอก็ให้กลับบ้านได้ค่ะค่ะวันนี้มาพบคุณหมอหลังจากผ่าตัดไปแล้วประมาณ7วันคุณหมอบอกว่าสามารถมีบุตรได้เพราะว่าร่างกายแข็งแรงดีแล้วค่ะก็อยากให้จะเชิญชวนผู้หญิงที่มีปัญหาคล้ายๆกันได้มาตรวจที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์9กับคุณหมอทรงพลท่านเป็นหมอที่เชี่ยวชาญและพยาบาลที่นี่ก็ให้การดูแลรักษาเป็นอย่างดีใครมีปัญหาคล้ายๆกันสามารถมาตรวจเช็คดูได้นะคะ